่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังมีเวลาในการส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606แล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีกหนึ่งท่านนะคะที่อาจารย์จะมอบเหรียญพระพรหม4ทิศจากวัดโพเผือกทุ่งมะขามหยองให้มีเหรียญนะครับนะครับส่งกันเข้ามาค่ะนะรีบกด SMS เข้ามานะเดี๋ยวมาที่ SMS กันต่อเลยค่ะมา S นี้เลยครับคุณรัตนาวันว่าอย่างไรเลขบ้าน 3/21 ถามทุกเรื่องเลยแล้วขอลายเซ็นด้วยเอาเรื่องแรกก่อนการเงินครับการเงินกำลังจะตึงเครียดตึงเครียดมีนาเมษาพฤษภา3เดือนหลังจากนั้นผ่อนคลายผ่อนปลนผ่อนเบาเรื่องนี้ทุเลาแล้วครับส่วนสุขภาพประมัยนี่จะสำคัญตรวจเช็คบ้างเพราะว่าน่าจะมีเกณฑ์นะคุณหมอนัดตรวจเช็คประจำปีหรือคุณมีโอกาสที่ผ่าเจาะนะโดยเฉพาะเรื่องซีสต์เรื่องก้อนเนื้อมาแน่รอบปีนี้นะฮะเว้นจากการบริโภคอาหารที่เป็นมันจัดนะครับหรือว่าอะไรที่สามารถอุดตันเส้นเลือดนะฮะต้องระวังเรื่องโครงสร้างเรื่องของชีวิตบ้างนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชาสักการะนะขอพรนะฮะพระแก้วมรกตนะครับดีที่สุดนะครับส่วนองค์อื่นก็ว่านไปแล้วคุณควรจะนะครับเจริญสมาธินะครับถือศีล8ในวันพระใหญ่บ้างโดยเฉพาะใกล้ๆวันเกิดเนี้ยทำล่วงหน้าสัก 2-3 เดือนก็ดียิ่งนะฮะลายเซ็นใช่ไหมครับค่ะคุณรัตนาวันรัตนาวันลายเซ็นนี้นะครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะยังมีเวลาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ครับออกแบบให้เลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะมอบให้ท่านนี้เลยใครก็ไม่ทราบแต่มอบให้เป็นเหรียญสุดท้ายนะครับคุณยุทธยุทธครับเลขทะเบียนรถ801เป็นอย่างไรและบูชาอะไรดี801ความเป็นผู้นำเยอะกล้าแก่งมากแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็เอาตัวรอดด้วยลำแข้งแรงกายคุณถ้ามีโอกาสนะครับควรจะถวายพระไตรจีวรกับพระนะครับเป็นพระผู้ปฏิบัติธรรมนะจะเป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นพระองค์ใดองค์รูปหนึ่งโดยไม่บุคลิกก็ได้จะมีกุศลจิตจะมีผลดีกับสิ่งที่คุณจะต้องได้รับในเร็วๆวันนี้ด้วยนะครับยงยุทธกับลายเซ็นนี้เลยครับและเป็นผู้โชคดีด้วยนะคะท่านสุดท้ายนะครับ3ท่านด้วยกันในรอบวันนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวสันครับถามเรื่องความรักค่ะนะฮะฟันหลงกุมภาพันธ์นะครับยังมียังได้อยู่ก็ยังมีด้วยนะความรักยังมีเยื่อใยที่ดีถึงแม้ว่าคุณจะปิดกั้นหัวใจไประยะสั้นๆแต่ว่าระยะหลังๆนะฮะนี่กรรมเก่าของเดิมที่เป็นความรักเนี่ยมันกำลังจะปลดปล่อยให้ชีวิตคุณเป็นเอกเทศเป็นไทยแล้วลุยต่อนะครับความเนื้อหอมของคุณยังมีโอกาสที่จะเจอคู่ครองที่แท้จริงและก็ดีในเร็ววันนี้แล้วครับคุณประสานกับไปเซ็นนี้ครับทุกท่านนะคะที่ได้รับออกแบบลายเซ็นแล้วอย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคุณถาวรว่าไงครับบอกว่าเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วก็เลขบัตร474ค่ะได้เลยครับคุณถาวร นะฮะดวงหลังๆเนี่ยเป็นสภาวะถ้าถามเรื่องดวงนะดวงเป็นสภาวะที่คุณข้างๆนะว่าอดทนทนกั้นอดใจไว้ก่อนเพราะเรามีโครงการเยอะแต่ในช่วงนี้ไม่เหมาะสมต่อการลงทุนไม่เหมาะสมที่คุณจะไปเสี่ยงดวงนะดวงโชคลาภไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยฉะนั้นคุณต้องระวังทิศทางหรือว่าการลงทุนเป็นพิเศษนะครับคำเตือนนะฮะถ้าว่าจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ณตอนนี้ต้องดูมิตรสหายเพราะเขาไม่จริงใจเท่าตัวเราฉะนั้นอัตตาหิอัตโนนาโถคนตนแลของคุณถาวรเนี่ยเป็นที่พึ่งของตัวเองนะครับคุณถาวรขอลายเซ็นด้วยค่ะรับไปนะครับมีโอกาสก็มาเจอกันนะครับวันไหว้ครู5-6 เมษายนนี้รักครูบูชาครูเจอกันนะครับนะ SMS ต่อมาค่ะคุณคมสารค่ะบอกบูชาอะไรดีนะเลขบัตร565จะมีโชคลาภบ้างหรือเปล่ามีลุ้นนะครับนะฮะถ้าถามโชคลาภวันนี้ใช่มั้ยวันนี้นะคะเอารอบหน้ารอบนี้นะครับหายใจหายคอไม่ค่อยจะคล่องตัวเท่าไหร่รอบหน้ามีลุ้นครับค้าขายเสื้อผ้าจะดีมั้ยผมว่าคุณจะเป็นเลิศเรื่องของการเจรจาต่อรองอยู่แล้วฉะนั้นเสื้อผ้าอภรณ์การเทคแคร์การบริการงานด้านนี้เหมาะสมกับคุณคมสันมีโอกาสดีไหมดีสิครับดีแล้วก็เหลือแต่หลังๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยของพวกนี้มันเป็นของที่จำเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นของฟุ่มเฟือยมากคุณอาจต้องเรียกว่าหาทิศทางช่วงขาขึ้นก็คือเดือนกรกฎาคมช่วงนั้นลงของให้เต็มที่นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมต้นไปดีสำหรับคุณคมสันกับไปเซ็นนี่เลยครับคุณคมสันครับชื่อเหมือนกันเลยคมสันเอสเอ็มต่อมาค่ะคุณวารุณีนะคะอยากเปลี่ยนชื่อค่ะอาจารย์ตั้งชื่อใหม่ที่เหมาะสมให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับมารับวันที่5เมษายน6เมษายนถ้าไม่มาก็ไม่ตั้งให้ค่ะแล้วมาเจอกันก็มาคิดถึงไงคือมาปุ๊บเนี่ยให้ชื่อไปเลยนะครับใครจะเอาชื่อใหม่นะชื่อดีๆนะครับเลือกไว้ในใจหรือว่าให้ผมตั้งให้ก็ได้แต่ว่าต้องส่งมาก่อนนะครับนะครับแล้วก็ไม่เอาสตังค์หรอกอย่าไปเสียสตังค์เยอะเลยท่านผู้ชมเชื่อง่ายๆเลยอะไรที่ง่ายๆคือใจแท้แล้วอะไรที่เปลี่ยนได้แล้วใจเรามันรักนะชื่อกอชื่อข
ขอให้เป็นคนดีเท่านั้นพอแล้วนะครับนะคุณวารุณีนะต้องมาเจอให้ได้นะคะ5 6เมษายนนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณรุ่งทิพย์นะคะทะเบียนรถ9143บูชาสิ่งใดดีอาชีพเสริมนะครับเสริมเติมเต็มเดี๋ยวนี้นะส่วนใหญ่นะผมอยากจะให้คุณทำเกษตรเล็กๆครับหรือแม้แต่การปลูกเห็ดเดี๋ยวนี้เขามีแบบหูแมวหูหนูเรียกผิดเห็ดพวกนี้เห็ดฟางเรียกก็ได้คืองานด้านเกษตรเล็กๆลุงทิพย์มือขึ้นนะมือเย็นปลูกอะไรก็งอกงามและงอกเงยบูชาอะไรดีสิ่งดีรอบปีนี้บูชาสักการะพระแม่ธรณีนะครับจะเป็นองค์ที่ไหนรูปหล่อองค์เมืองก็ได้ขอพรขอบารมีท่านเพราะรอบปีนี้พระธรณีส่งเสริมให้ธาตุดินส่งเสริมเรื่องการเงินของคุณให้มีความคล่องตัวเป็นพิเศษนะครับขอบคุณยินดีขอบใจครับลุงทิพย์ค่ะเสร็จครับทุกท่านอย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะครเรามาที่อีเมลกันบ้างครับคุณอีเมลทุกท่านจากคุณจันหอมนี่ขอนแก่นนะคะคถามว่าทำงานทำอาชีพขับรถรับส่งพนักงานแล้วการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะยังไม่มีครับมีติดลบอยู่นะฮะคุณจันหอมยังชื่อหอมแต่เงินก็หอมไปด้วยมันไม่ทันใช้อ่ะนะฮะรอบปีนี้แล้วก็ต้องระวังแผนพิเศษนิดนึงกันนะครับรอบปีนี้เข้มข้นกว่าปีที่แล้วอีกนะครับจันหอมกับลายเซ็นนี้นะครับอีกหนึ่งกำลังใจนะจะส่งเสียงไปนะฮะส่งกำลังใจด้วยลายเซ็นนี้นะครับเอาไปใช้ในการเงินเลยอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นจดหมายมาจากเชียงรายโอ้โหสวัสดีนะครับสวัสดีเจ้าผู้ชายค่ะผู้ชายคุณประเมศนะครับเลขเลขบัตรประชาชน599 599บูชาอะไรดีแล้วขอลายเซ็นด้วยโภคทรัพย์การเงินดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมัธยัสถ์อยู่แล้วนะครับพื้นมีการประหยัดอยู่แนะนำบูชาสการะนะครับเพราะคุณเม่งลายเลยนะฮะด้วยดอกกุหลาบนะครับสีแดงแล้วก็พานนะฮะพานบูชานะครับจะเป็นใบสีปักชามก็ได้หรือพานนะจัดตกแต่งให้สวยนะครับไหว้นักสการะขอพรท่านดวนจันทร์ดีสุดสำหรับคุณประเมศนะครับถ้าอยู่ทางเชียงรายนะครับประเมศนะครับไอเซนนี้มอบให้คุณด้วยเชียงรายยังไม่เคยได้ไปเลยพี่ชายก็อยู่ที่นั่นครับเราไปแค่เชียงใหม่แค่เชียงใหม่เองไปให้ถึงนะครับชาวเชียงรายนะครับนะเอาล่ะนะคุณผู้ชมเองอย่าลืมนะคะใครที่มีคำถามต่างๆจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการผ่านรายการกันแบบนี้นะคะหรือว่าจะส่งเป็นจดหมายหรือว่าจะส่งมาทางอีเมลก็ได้และอย่าลืมนะคะ5และ6เมษายนนะคะสิทธิ์มีครูทุกคนสิทธิ์ครูอาจารย์ทุกคนปีนี้เรามาเจริญนะคะพร้อมเรียนการแสดงเมตตาจิตต่อครูบาอาจารย์สำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะเราจะจัดขึ้นที่นี่นะคะที่มิราเคิลนะคะกาตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีใครยังไม่โทรมาลงทะเบียนอย่าช้านะคะรีบโทรมาลงทะเบียนกันที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697และ0831997972นะคะทุกท่านที่โทรเข้ามาลงทะเบียนนี้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้รับไม้ค้ำฟ้าจากสาขาด้วยและอย่าลืมนะครับน้องหอนะครับเรามาเจอที่วัดน้องหอกันนะครับในวันที่จะถึงนี้นะครับ18มีนาคมนะครับพุทธศักราช2559นะครับกับส่วนนี้ที่เราจะมีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่สร้างกุศลได้เยอะๆนะครับวัน18มีนาก็ช่วงเย็นนะฮะประมาณ 6:00 น.นะครับแล้วก็ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ค่ะก็จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญ ในการสร้างโบสถ์ร่วมกันด้วยรวมถึงท่านไหนอยากจะมีโอกาสได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพพระป่านนะคะหรือว่าเป็นกรรมการก็ดีล่ะนะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาจับจองได้วัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศนะคะที่อาจารย์ได้ทำเข้าพิธีเนี่ยก็จะมอบให้วันที่5และ6เมษายนนะคะแล้วก็วันนี้ทั้งหมดแล้วก็อาจารย์ทาราคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ